ที่โคอินุนะคะว่านอกจากจะไม่กระทบไทยโดยตรงแล้วมีประเทศไหนที่กระทบโดยตรงบ้างนะคะอย่างฮ่องกงและไต้หวันวันนี้ก็มีการประกาศเตือนภัยเพื่อรับมือกับไต้ฝุ่นโคอินุแล้วนะคะซึ่งพายุลูกนี้ก็เตรียมที่จะยกระดับความรุนแรงเป็นซุปเปอร์ไต้ฝุ่นด้วยค่ะโดยจะพัดถล่มไต้หวันในวันพรุ่งนี้แล้วก็ตามมาด้วยฮ่องกงและจีนค่ะไต้ฝุ่นโคอินุจ่อทวีกำลังแรงขึ้นอีกระดับนะคะเป็นซูเปอร์ไต้ฝุ่นค่ะและถล่มภาคใต้ของไต้หวันในวันพรุ่งนี้5ตุลาคมนะคะโดยความเร็วลมใกล้ศูนย์กลางจะทวีขึ้นไปอยู่ที่185กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่เมื่อวานนี้ค่ะไต้ฝุ่นลูกนี้ยังคงเป็นไต้ฝุ่นกำลังแรงความแรงเทียบเท่าเฮอริเคนระดับ3อยู่ห่างจากชายฝั่งเมืองเกาสงของไต้หวันราว520กิโลเมตรส่วนทางด้านไต้หวันค่ะสำนักบริหารจัดการอากาศกลางไต้หวันออกประกาศเตือนภัยไต้ฝุ่นโคอินุทั้งทางบกและทางทะเลแล้วเมื่อวานนี้เตือนประชาชนว่าจะเกิดฝนตกหนักลมกระโชกแรงดินถล่มในหลายเมืองทางใต้ให้เตรียมพร้อมรับมือกับโคอินุถล่มภาคใต้มีการปิดชายหาดหลายแห่งตั้งแต่เมื่อวานนี้ปิดโรงเรียนและภาคธุรกิจด้วยค่ะส่วนทางด้านฟิลิปปินส์นะคะซึ่งเรียกโคอินุในอีกชื่อว่าเจนนี่อุตุนิยมวิทยาฟิลิปปินส์ได้ประกาศเตือนภัยพายุไซโคลนเขตร้อนในหลายจังหวัดบนเกาะลูซอนส่วนประกาศเตือนน้ำท่วมและดินถล่มยังคงมีผลบังคับแม้ว่าโคอินุจะไม่ถล่มฟิลิปปินส์โดยตรงก็ตามค่ะส่วนที่ฮ่องกงนะคะก็ประกาศเตือนภัยพายุไต้ฝุ่นโคอินุระดับ1ตั้งแต่คืนวันนี้ค่ะ4ตุลาคมซึ่งเป็นระดับเตือนภัยต่ำสุดจากทั้งหมด10ระดับในเวลาที่โคอินุเคลื่อนเข้าใกล้ฮ่องกงและพื้นที่ชายฝั่งของมณฑลกวางตุ้งของจีนค่ะโดยทางอุตุนิยมวิทยาฮ่องกงคาดว่าโคอินุจะทวีกำลังเป็นซุปเปอร์ไต้ฝุ่นด้วยความเร็วลมใกล้ศูนย์กลางที่185กิโลเมตรต่อชั่วโมงขณะเคลื่อนตัวมุ่งหน้าไต้หวันในวันพรุ่งนี้และหลังจากผ่านไต้หวันแล้วคาดว่าโคอินุจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนกำลังแรงความเร็วลมจะลดลง90กิโลเมตรต่อชั่วโมงขณะมุ่งหน้าไปที่ฮ่องกงแล้วก็จะเข้าใกล้ฮ่องกงมากที่สุดในวันศุกร์นี้6ตุลาคมครับด้านจีนซึ่งจะเป็นเป้าหมายต่อไปของพายุลูกนี้ต่อจากฮ่องกงนะคะทางศูนย์เตือนภัยไต้ฝุ่นร่วมของสหรัฐหรือ JTW คาดว่าโคอินุจะอ่อนกำลังลงขณะที่เคลื่อนตัวมุ่งหน้าสู่พื้นที่ชายฝั่งทางใต้ของจีนค่ะเมื่อวานนี้ได้เกิดแผ่นดินไหวที่เนปาล4ครั้งด้วยกันนะครับในระยะเวลาเพียงแค่1ชั่วโมงเท่านั้นก็แรงสั่นสะเทือนที่มากที่สุดเนี่ยอยู่สูงถึง 6.2 แมกนิจูดเลยนะครับแรงสั่นไหวครั้งนี้เนี่ยรับรู้ได้ไปถึงกรุงนิวเดลีของประเทศอินเดียครับก็ส่งผลให้บ้านเรือนแล้วก็พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบครับเกิดแผ่นดินไหว4ครั้งซ้อนนะครับภายในเวลาเพียงไม่ถึง1ชั่วโมงเขย่าภาคตะวันตกของเนปาลบ่ายวานนี้ครั้งแรกเนี่ยนะครับแล้วก็ครั้งที่แรงที่สุดเนี่ยมีแรงสั่นสะเทือนขนาด 6.3 ครับตำรวจในพื้นที่แผ่นดินไหวรายงานผู้บาดเจ็บ17คนมีผู้คนสูญหาย1คนเกิดดินถล่มหลายจุดอาคารบ้านเรือนหลายหลังพังถล่มและมีอีกหลายหลังเกิดรอยร้าวครับแผ่นดินไหว2ครั้งแรกเกิดขึ้นห่างกันเพียงไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะครับครั้งแรกเกิดขึ้นในเวลา 14:25 นวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นความแรงอยู่ที่ 5.3 แมกนิจูดและอีก26นาทีต่อมาก็เกิดแผ่นดินไหวครั้งที่2ความแรง 6.3 แมกนิจูดเมื่อเวลา 14:51 นาทีเป็นครั้งที่แรงที่สุดครับส่วนครั้งที่3ครั้งที่4เกิดตามมานะครับเป็นแผ่นดินไหวขนาดเล็กครับศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ในเขตบัตชังทางตะวันตกของเนปาลค่ะใกล้กับชายแดนเนปาลอินเดียและเกิดในระดับความลึก10กิโลเมตรกระทรวงมหาดไทยเนปาลรายงานความเสียหายว่าเกิดดินถล่มหลายแห่งอาคารบ้านเรือนพังถล่มและเกิดรอยร้าวดินถล่มลงมาทับทางหลวงสายสำคัญในเขตบัตชังที่เป็นศูนย์กลางแผ่นดินไหวจนใช้การไม่ได้ซึ่งถนนสายนี้เชื่อมหลายภูมิภาคเข้าไว้ด้วยกันค่ะขณะที่ aftershock หลายครั้งก็เป็นอุปสรรคในการที่กู้ภัยจะเข้าถึงพื้นที่ที่ดินถล่มด้วยค่ะแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวนั้นรับรู้ได้ไปถึงภาคเหนือของอินเดียนะครับทั้งในกรุงนิวเดลีเมืองหลวงรัฐอุตรขันธ์หรยานาและอุตรประเทศประชาชนแตกตื่นครับวิ่งหนีจากอาคารแต่ไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือความเสียหายในอินเดียนะครับเนปาลเนี่ยถ้าย้อนกลับไปในอดีตเคยเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ 7.8 เมื่อเดือนเมษายนปี2015ก็ย้อนกลับไป8ปีก่อนนั่นเองนะครับ
ก็เป็นเหตุการณ์แผ่นดินไหวใกล้กับกรุงกาฐมันดุเมืองหลวงของเนปาลมีผู้เสียชีวิตมากถึง 9,000 คนบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างพังถล่มกว่า 600,000 หลังในครั้งนั้นครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง 16จะได้ไม่พลาดรายการสดและวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ